มาประสู่การแข่งขันนะครับมาถึงโชว์ที่3แล้วขอเชิญจอย V 24ครับจุดอ่อนของน้องจอยก็คือเป็นคนที่เสียงสูงนะครับแหลมสูงแล้วก็ยังมียุ้ยบ้างเป็นบางครั้งเพราะฉะนั้นครูก็เลยให้ยาเป็นประเภทเพลงที่ต่ำทุ้มแล้วก็เป็นเพลงที่มีจังหวะการยุ้ยด้วยน้องจอยมั่นใจกับเพลงนี้หรือยังครับถึงนะตอนนี้ถึงจะทำได้ดีไม่ดีไงแต่ว่าเริ่มมั่นใจแล้วค่ะเพราะว่าป้ายไฟทุกคนก็เยอะมากแล้วจอยก็ขอหมดละกันค่ะวันนี้จอยก็มีกำลังใจมากผมเชื่อว่าน้องจอยจะทำได้ดีนะครับเพราะว่าเธอสักยันเต็มตัวเลยนะครับวันนี้เล่นเครื่องรางของขลังไปเตรียมตัวเลยครับเชิญครับขอบคุณค่ะเราจะมาดูกันว่าน้องจอยจะพังกำแพงจุดอ่อนของเธอได้หรือไม่กับเพลงดีๆกันไว้จอย V 24ครับV24 ครับเชิญไก่ครับสวัสดีครับจอยก็สาวร็อกนะครับวันนี้ได้ยินช่องเสียงใหม่ๆเหมือนกันได้ยินช่องเสียงต่ำๆของน้องจอยซึ่งเดี๋ยวก่อนขอพี่คุยก่อนแป๊บนึงน้องจอยมีเสียงที่มีพลังนะครับวันนี้มีเสียงต่ำที่มีพลังนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นข้อจุดอ่อนจริงๆอ่ะพี่ว่ามันอยู่ที่เรื่องเสียงแหลมที่คมเกินไปนะครับถ้าพี่สังเกตอย่างสังเกตว่าต
อนนี้เพลงนี้มันไม่ค่อยสมูทอย่างตอนที่ออกมาปั๊บแหลมเลยเรียกทักทายคนดูเสร็จแล้วพอเข้าร้องต่ำใช่ป่ะพอบิ้วมาปั๊บก็จะใช้เสียงแหลมเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ต่างของเพลงนี้นะครับเราทำตรงนี้ยังไม่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอลืมคาแรคเตอร์นะครับสิ่งที่พี่บอกเมื่อกี้คือจุดอ่อนของจอยในเรื่องของเสียงแหลมที่มันพุ่งแล้วมันคมบาดหูไปนิดนึงนะอันนี้น่าจะไปแก้ตรงจุดนี้มากกว่าวันนี้เนี่ยเพลงมันต่ำคีย์มันต่ำยังไงก็ต้องร้องต่ำนะครับก็เป็นสิ่งที่ได้ยินอะไรใหม่ๆจากน้องจอยอยู่ท่าทางแสดงอารมณ์ก็ถือว่ามีความมีพลังดุดันใช้ได้แต่ว่าสายตายังไม่ค่อยสื่อนะแล้วก็ยังเอนเตอร์เทนได้มากกว่านี้เพลงนี้ต้องเอนเตอร์เทนนะครับครับพัฒนาต่อจ้ะครับท่านครับสวัสดีจอยวันนี้พี่ถือว่าจอยประสบความสำเร็จมากพี่ขอชมจอยจอยเก่งมากเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้พี่ถือว่าจอยเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเพราะพี่หันไปดูคนดูทุกคนโบกบายโบกมือให้จอยหมดเลยแล้วจอยออกมาจอยสนุกจริงๆด้วยสายตาด้วยอารมณ์วันนี้เพลงมันต่ำจริงมันต้องมีเพี้ยนอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นเสียงของจอยแต่มันเป็นโจทย์ที่จุดอ่อนฉะนั้นมันไม่ใช่เสียงของจอยอ่ะเหมือนที่พี่ไก่ว่าเราต้องไปปรับปรุงตรงนั้นจริงจ้ะจอยต้องไปปรับปรุงแต่พี่ให้คะแนนเต็มจอยสำหรับการเอนเตอร์เทนคนดูจอยออกมาจากกล่องให้พี่เห็นแล้วพี่ภูมิใจในตัวจอยมากจอยเก่งมากจ้ะคุณฝันครับน้องจอยครับดีๆกันไว้นะครับสนุกน่ารักดีแล้วก็วิธีการร้องทำได้ดีมากนะครับพี่ยังไม่เห็นว่าเป็นจุดอ่อนอะไรของเราเลยจริงๆเพลงนี้เนี่ยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่คือคีย์มันต่ำไปกว่าเรนจ์ของเสียงเราเท่านั้นเองนะครับแล้วจริงๆถ้าถามว่าปัญหาของแต่ละคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรนจ์ของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะครับเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยก็เรนจ์แคบมีโน้ตต่ำสุดกับสูงสุดไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่แต่สาเหตุที่เราร้องออกมาแล้วมันต่ำเพราะว่าคีย์มันต่ำเกินเรนจ์เสียงของเรานะครับสรุปแล้วทำได้ดีครับจอย V24ครับ